เกิดเป็นคนนั้นยากจริงนะพบพุทธศาสนายิ่งแสนยากเย็นคนไทยโชคดีที่สุดแล้วมีแก้วสามดวงงามเด่นมีวัดซึ่งเป็นศาสนาพุทธประจำชาติไทยอยากหล่ออยากสวยเราต้องรักษาศีลอยากมีอันจะกินต้องมันทำบุญทำทานเอาไว้เข้าวัดสวดมนต์ฝึกฝนสติให้ว่องไวรีบทำตอนที่เราทำเองอย่ารอจนตายถึงเข้าวัดว่าเข้าวัดน้ำเป็นจะได้เห็นแต่น้ำใจเข้าวัดยามตาจะได้เห็นแต่น้ำตาก่อนจะสายเกินขอเชิญมาใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเจริญทานศีลภาวนาสั่งสมบารมีไว้ทำบุญตอนที่ยังมีชีวิตย่อมดีกว่ารอเขาอุทิศบุญให้อย่ามัวลำเพลินนั้นห่างวัดตัวอย่างชัดมีมากมายเข้าวัดตอนตายสายเกินแก้กันยังมีชีวิตย่อมดีกว่ารอเขาอุทิศบุญให้อย่ามัวลงเพลินนั้นห่างวัดตัวอย่างชัดๆมีมากมายเข้าวัดตอนตายสายเกินแก้กันผลบุญนุนนำเข้าวัดยามเป็นจะได้เห็นแต่น้ำใจเข้าวัดยามตายจะได้เห็นแต่น้ำตาบูชาแด่องค์
เจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราเลยมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความศรัทธายึดถือความดีเป็นหลักจมปลากมองมูเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำองค์พระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรม
บอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาๆบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเศร้าสวดมนต ยังคืนทำบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเศร้าสวดมนต์
ใจบุญมาอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย แก้วเจ้าสามประการน้อมเอากุณพระพุทธเจ้ากุณพระธรรมเจ้ากุณพระสังฆเจ้ากุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเก่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยท่านด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันรำผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงศ์ตาจีนะซึ่งเป็นช่างเทคนิคของสถานีทั้งหมดที่กล่าวนามมาเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อช่วยเหลือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางโดยมอบหมายของหลวงพ่อพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางผ่านท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีประธานสงฆ์เผยแผ่ได้จัดพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระนักจัดรายการหรือว่าพระนักเทศพระนักเผยแผ่ได้มาจัดรายการทางสถานี 106.50 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้เป็นสถานีธรรมะเป็นสถานีที่มีสาระมีประโยชน์คือศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายได้ติดตามสดับรับฟังทุกวันทุกวันหลายช่วงเวลาในระหว่างวันตั้งแต่ตอนเช้ามาถึงตอนบ่ายแล้วก็ตอนบ่ายก็มาถึงตอนเย็นแล้วก็ตอนค่ำกลางคืนนะถึงเช้า2นาฬิกาศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายได้ติดตามล้ำด้วยได้มาฟังธรรมะกันตั้งสถานีของเฮาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งได้เดินท่าเดินทางไปที่ไหนก็ได้ไปสัมผัสได้ไปอู่ไปจ่าได้ไปถามได้ไปสอบถามหลายท่านหลายคนก็ว่าโอ้อีแม่ฟังตลอดฟังทุกรูปทุกองค์รายการธรรมะม่วนดีอาจารย์บ่ได้ฟังแล้วนอนบ่หลับบ่ได้ฟังแล้วบ่ม่วนนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะที่เป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการทุกรูปทุกองค์ที่เปิ้นจัดรายการให้เฮาฟังบ่ได้กะจ้างรางวัลสักอย่างสักประการแถมบปอก็ยังมาช่วยดูแลเรื่องการน้ำกาไฟเนาะตัวครูบาอาจารย์ตัวศรัทธาญาติโยมเหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณเนาะตึงสมณะศรัทธาครูบาอาจารย์ที่ร่วมจัดรายการด้วยกันและศรัทธาญาติโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนวันนี้เฮาพบปะกันวันที่19เดือนกรกฎาคมศักราชพระพุทธาได้2567พระวสาวันนี้14ค่ำเดือน10เหนือนะเดือน8ใต้
แฮมวันเดียวสัทธาวันพรุ่งนี้ก็15ค่ําเป็นวันเข้าพรรษาของปี2567เป็นวันอาสาฬหบูชาวันนี้คงจะต้องนำเรื่องวันอาสาฬหบูชามาอูมาจากันสักเล็กน้อยทบทวนความจำทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่จะถึงวันพรุ่งนี้ในอดีตเมื่อ2500กว่าปีมาแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคืออะไรยังเดี๋ยวเรามาอูกันเนาะ อ่ะปบปะกันแล้วบอกแล้วติจะปาศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้สวดมนต์ไหว้พระโดยการโดยสังเขปเสียก่อนเนาะกราบพระพร้อมกันเนอ กราบ1พุทโธเมนาโทกราบ2ธัมโมเมนาโทกราบ3สังโฆเมนาโทอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชายามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบ สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภาคาวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลา
เอสาภะคาวะโตสาวะกะสังโฆอหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนสถาญาติโยมทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธัมมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิอาสถาญาติโยมเคอไปกรรมหนึ่งเนอะนึกไอ้อย่างอยู่บ่หัว ลืมตรงนะลืม จะลืมหรือว่าได้สวดไปแล้วกรรมหัว อุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนนะ ได้สวดคำสวดมูด ทำได้สวดสถาเติมเอาคนเดียวเนอะเติมคำในช่องว่างเนาะมัวนึกไอ้อย่างบ่ฮั่วมาถึงตรงนี้มันมักจะมีเรื่องที่จะลืมทุกครั้งบ่อยครั้งนะสัทธาลืมแถวเนี้ยเนาะก็สุมาอภัยเน้อถ้าลืมทำลืมก็แล้วไปเนาะเอาละพบปะกันวันนี้ดังที่อูจากกันบอกสัทธาตะกี้เนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนาะ4หรือว่า3 3หนึ่งใน3วันที่สำคัญที่สุดวันวิสาขบูชาผ่านมาแล้ววันอาสาฬหบูชานะกำลังมาถึงแล้วก็ต่อไปนั้นนะศรัทธาจะเป็นวันมาฆบูชาวันพระพุทธก็คือวันวิสาขบูชาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระองค์นะแล้วก็วันอาสาฬหบูชานี่ก็วันที่เกี่ยวกับพระธรรมเป็นวันที่พระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเนาะเจริญปอนอีแม่เนี่ยอีแม่ยังบ่จบเดี๋ยวบ่จบก่อนแม่เป็นยังวะเป็นยังวะมันข้ามยงข้ามยังอะกะข้ามยงข้ามยังเท่าไอ้แม่ว่าไอ้เนี่ยอีแม่ยังบ่ได้ตึงเดี๋ยวลูกบ่จบสุมาเถอะสุมาเถอะนึกไอ้อย่างอยู่บ่ฮู้แวบไปเดียวหายไปเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นยินบ่ใจเวลาอันอย่างก็อันสวดไปตัวแล้วก็อันติด Facebook นี่มันขึ้นชื่อคนนั้นคนนี้เขาอันเขาอูมาในฮันน่ะเขาว่าอันอย่างก็กราบไหว้สาเจ้าฟังอยู่เน้ออย่างอีน่ะคนนั้นคนนี้มันขึ้นมาฮันเลี่ยๆน่ะตาไปพอพูดน่ะมันลืมไอ้แม่ว่าไอ้แม่ยังไม่ได้เกินกับพ่อจบไปอ่ะสาธุสาธุอ้าวฟังต่อเนาะครับแต่ยังได้ลูกกว่านี้เลยแต่นะรู้สึกว่าสีจะอันสีจะข้ามเองนะความรู้สึกนะก็มันเป็นอย่างแท้ๆคืออภัยจิมเด้อคนสลืมสลือละเท่าละ ถึงไหนตะกี้เนาะวันสำคัญวันพระพุทธวันพระธรรมวันพระสงฆ์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระธรรมสถาญาติโยมเนาะหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณที่ควังพระศรีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญเดือน6นะวันเพ็ญเดือน6ถ้าเป็นของเฮาก็คือวันเพ็ญถ้าเหนือก็วันเพ็ญเดือน8อันนี้วันเพ็ญเดือน8วันเพ็ญเดือน8ตั้งเหนือกว่าวันเพ็ญเดือน10ห่างกัน2เดือนเนาะวันวิสาขบูชาเป็นวันของพระพุทธนั้นหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้สาธาญาติโยมอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วใน ในวันในสัปดาห์ที่1เนาะในสัปอันนี้ย้อนไปถึงวันวิสาขบูชาหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ในวันเพ็ญ15ค่ํานะวันเพ็ญ15ค่ําเดือน6เอาเดือนไตก็แล้วกันสัปดาห์ที่1นั้นพระองค์ก็ได้ประทับอยู่ที่ควังไม้อัสถะอันเป็นที่ตรัสรู้หรือว่าเรียกว่าไม้โพเนาะเป็นไม้สีมหาโพ
เป็นที่ตรัสรู้ทรงใจเวลาพิจารณายังธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นก็คือพิจารณายังปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาททบทวนทวนไปทวนมาเมื่อมีอวิชชาจึงมีสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานปฏิจจสมุปบาทที่เกี่ยวเนื่องเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีพระองค์พิจารณาอยู่ถึง7วันสัตว์พิจารณาอยู่ที่นั่นถึง7วันหลังจากนั้นสัปดาห์ที่2พระองค์ได้เสด็จไปทางทิศอีสานของต้นโพประทับยืนอยู่กลางแจ้งบรรเทาก็กลางแดดเนาะกลางแดดเพ่งๆอยู่ฮั่นนะเพ่งไปดูไม้มหาโพโดยบ่ได้กระพริบพระเนตรหรือว่ากระพริบตาเลยอยู่ในที่แห่งเดียวจนตลอด7วันที่พระองค์ประทับยืนปรากฏเรียกในภายหลังว่าอนิมิสเจดีสัปดาห์ที่3เสด็จไปประทับอยู่ที่กึ่งกลางระหว่างอนิมิสเจดีกับต้นสีมหาโพธิ์ทรงเดินจงกรมอยู่ณที่ตรงนั้นตลอด7วันซึ่งต่อมาเรียกตรงนั้นว่าจงกรมเจดีสัทธาสัปดาห์ที่3 7 3 21นะแล้วสัปดาห์ที่4พระองค์ก็เสด็จไปทางทิศพายัพพิษพายัพของต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งคัดบัลลังก์พิจารณาพระอภิธรรมอยู่ตลอด7วันพิจารณาธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมต่างหลายต่างๆทั้งมวลนั้นเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่พิจารณาอยู่ถึง7วันประทับนั่งคัดสมาธิเพชรต่อมาตรงนั้นเรียกว่ารัตนคระเจดีย์สถาน สัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่5เสด็จไปทางทิศบูรพาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ประทับที่ควางไม้ใสจือวะอัชชะปารณิโครธอยู่ณที่แห่งนั้น7วันในระหว่างนั้นพระองค์ทรงแก้ปัญหาของพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งทูลถามเรื่องความเป็นพราหมณ์ว่าอายังทำอายังที่ทำให้พราหมณ์นั้นชื่อว่าเป็นพราหมณ์สัทธาต่อมาสัปดาห์ที่6พระองค์ก็เสด็จไปทางทิศอาคาเนของต้นไม้มหาโพประทับที่ควางไม้จิกเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอด7วันในระหว่างนั้นฝนได้ตกพรำๆตลอดเวลาก็มีพญานาคมาโคตล้อมพระองค์ไว้แผ่พังพานกันบังฝนเฮือกับพระองค์พระองค์ทรงเปล่งพระอุทานสรรเสริญความสงัดและความบ่เบียดเบียนว่าเป็นสุขในโลกวันที่จับประดาที่7จับประดาที่7เสด็จย้ายสถานที่ไปทางที่ใต้ของต้นมหาโพธิ์ประทับที่ควางไม้เกตเสวยวิมุตติสุขตลอด7วันก็มีพนิชชาปอกกา2พี่น้องชื่อว่าตปุสสะกับพัลลิกะเดินต่างมาจากอุกละชนบทมาถึงที่แห่งนั้นได้หันพระพุทธองค์ประทับอยู่จึงนำเข้าสัตตุผงเข้าสัตตุก้อนซึ่งเป็นเสบียงกลางของตนที่เอาตีตั๋วมาโดยเวลาเดินทางไปค้าขายเข้าไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับแล้วก็เสวยเสร็จแล้วสองพานิชทั้งสองก็ได้ฟังธรรมจากพระองค์แล้วก็ได้ประกาศตัวเป็นอุบาสกนะอุบาสกก็คือมันจะมีอุบาสกกับอุบาสิกาอันนี้ปัจจัยกูจึงได้เป็นอุบาสกสถานนับเป็นอุบาสกกูแรกในประวัติการพระองค์ทรงพิจารณาสัตว์เมื่อล่วงสัปดาห์ที่7แล้วพระองค์เสด็จกลับมาประทับที่ควังไม้ใสชื่อว่าอัชชะปารณิโคตอีกทรงคำหนึ่งว่าธรรมะที่เฮาตัดสรุนี้
ลึกซึ้งมากนักอยากติดสัตว์อื่นจะหู้ตามได้พระองค์ทรงท้อพระทัยที่จะสอนสรรพสัตว์ต่างหลายสอนมนุษย์ต่างหลายแต่ด้วยความแต่ด้วยอาศัยพระกรุณาเป็นที่ตั้งทรงเล็งหันว่าโอ้ในโลกนี้ก็ยังมีผู้ที่จะหู้ตามพระองค์ได้ก็คงจะมีอยู่ตอนนี้พระองค์ทรงแสดงถึงบุคคล5เหล่าเปรียบกับดอกบัว4ประเภทก็คือคนในโลกนี้บางคนเป็นคนที่อุคติตันยูได้แก่ผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถจะหู้ธรรมวิเศษได้ทันทีทันใดในขณะที่พระองค์ได้แสดงธรรมอันนี้ก็น่าจะมีอยู่เปรียบเทียบกับดอกบัวที่โผล่พ้นขึ้นมาเหนือน้ำแล้วเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ก็จะเบ่งบานในที่สุดในวันนั้นประเภทที่2วิปจิตันยูได้แก่ผู้ที่สามารถจะหู้ธรรมวิเศษได้ต่อเมื่ ท่านขยายความย่อหือพิสดารออกไปเปรียบเสมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่ปริมๆหรือว่าเสมอน้ำในวันรุ่งขึ้นในวันต่อไปก็จักโผล่พ้นน้ำหรือว่าบานขึ้นในวันรุ่งขึ้นสัทธาประเภทที่3ก็คือนัยยะได้แก่ผู้ที่ภาคเพียรพยายามฟังคิดถามท่องอยู่เสมอบ่ทอดทิ้งใครควรพิจารณาธรรมอยู่สม่ำเสมอบ่ได้ขาดต่อมาจึงได้หู้ธรรมวิเศษเปรียบเสมือนดอกบัวที่ยังบ่โผล่ขึ้นจากน้ำได้รับการรอเลี้ยงจากน้ำแต่จะโผล่แล้วก็บานขึ้นในวันต่อๆไปแน่นอนตามธรรมชาติอันนี้ประเภทที่3ผ่านไปประเภทที่4ปทปรมะได้แก่ผู้ที่แม้ฟังก็ดีคิดก็ดีถามก็ดีท่องแล้วก็ตามก็บ่สามารถจะหู้ธรรมวิเศษได้เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำติดกับเปลือกตมลังแต่จะเป็นภักษาหารของปลาและเต่าเมื่อเล็งเห็นเหตุเช่นนี้แล้วจึงตกลงพระทัยตัดสินใจว่าเฮาตัดจะรู้มาเฮาปั่มเป็งความเพียรมากี่แสนมหากัปนะเพื่อจะตัดจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าและสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายเฮาได้บำเพ็ญมาถึงเพียงนี้มาถึงตรงนี้แล้วพิจารณาแล้วก็ควรที่จะสอนแม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างใดก็ตามอาศัยพระเมตตาพระกรุณาเป็นประมาณหาประมาณบ่ได้เพื่อจะได้ไปสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ทรงนึกถึงผู้ที่ควรจะโปรดก่อนนะจะโปรดก่อนก็คืออาจารย์ของท่านก็มีอยู่2คนตอนที่ท่านเขาออกมาบวชใหม่ๆเข้าไปแสวงหาความรู้กับอาจารย์ชื่อว่าอาราระดาบดกับอุทะกะดาบดเมื่อแผ่สายพระเนตรไปแล้วโอ้ก็ปรากฏว่าอาจารย์ถึง2ท่านนั้นบ่มีบุญได้ตายไปเสียแล้วสัทธาได้ตายจากไปเสียแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเอ๊ะแล้วไผคือคนที่ควรจะได้รับโอกาสคือได้ฟังแล้วน่าจะมีโอกาสเฮียนฮู้ได้เร็วกว่าคนอื่นใครคือคนจะมีบุญคณะต่อไปก็ได้พิจารณาว่าโอ้ตอนที่เฮาบวชอยู่นั้นก็มีปัญจวัคคีย์มีดาบส4ตน4องค์มาอุปถากอุปถัมดูแลเฮาอยู่หลายพรรษาด้วยกันควรที่เฮาจะไปหาเขาแล้วก็จะไปแสดงธรรมให้แก่เขาก็พิจารณาดูว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนก็ทรงทราบโดยจักษุอันเป็นทิพย์ก็ได้ตัดสินใจเพื่อจะเดินทางไปหาเพื่อจะไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5เสด็จออกเดินไปจากควังไม้ไทรนั้นมุ่งพระพักตร์เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีอันเป็นสถานที่ปัญจวัคคีย์ทั้งหลายนอนหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงหันมาเสวยพระกายาหารเพื่อจะเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงการบำเพ็ญสมณธรรมสถานปัญจวัคคีย์ก็หนีจากพระองค์ไปตั้งแต่วันที่พระองค์เสวยพระกยาหารที่นางสุชาดาได้นำไปถวายนั้นเข้ามาทุปยาตสถานพระองค์ก็เสด็จไปเมืองพาราณสีการเสด็จเดินจากตำบลพระศรีมหาโพธิ์จนกระทั่งถึงกรุงพาราณสีเช่นนี้แสดงให้เห็นพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้าเป็นที่ตั้งพระทัยที่แน่วแน่ที่จะประทานปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์เป็นพวกแรกอย่างแท้จริงหนทางระหว่างตำบลศรีมหาโพธิ์ถึงพาราณสีนั้นในปัจจุบันถ้าไปทางรถไฟก็เป็นเวลา 7-8 ชั่วโมงการเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าหรือว่าเท้าเปล่าอาจจะใช้เวลาตั้งหลายวันแต่ปรากฏว่าพอตกเย็นขึ้น15ค่ำเดือนอาสาฬหปูชานั่นเองพระองค์ก็เสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีอันเป็นที่อยู่แห่งปัญจวัคคีย์พอเสด็จเข้าราวป่าพวกปัญจวัคคีย์นั้นก็ได้หันแต่ไกลเอาอันนั้นสมณะโคดมมานี่หมู่เฮาทั้งหลายวะนัดแน่กันนัดหมายกันไว้ว่าจะบ่ไหวจะบ่ลุกลับและจะบ่รับบาตรจีวรจะบ่รับบาตรจีวรจัดตั้งไว้เพียงอาสนะเท่านั้นเพราะเข้าใจว่าพระองค์กลายเป็นคนที่มักมากมกมุ่นละความเพียรเสียแล้วพอพระองค์เสด็จมาถึงต่างก็พูดกับพระองค์โดยบ่เคารพพระองค์ก็ทรงตรัสห้ามและทรงบอกว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วจะแสดงธรรมสั่งสอนให้ฟังพราหมณ์ทั้งหาก็พากันคัดค้านล้ำเลิกด้วยถ้อยคำต่างๆที่สุดพระองค์จึงทรงแสดงแจ้งเตือนให้ล้ำลึกว่าพระองค์เคยกล่าวเช่นนี้มาในหนหลังบ้างหรือไม่เคยบอกว่าจะแสดงธรรมที่ตรัสรู้เนี่ยเคยอู่คำว่าตรัสรู้ให้เธอทั้งหลายได้รับฟังมาหรือไม่พราหมณ์ทั้งหาก็ระลึกได้โอ้ว่าบ่เคยแต่ห้วยเอวะต่างก็สงบตั้งใจฟังธรรมทันทีค่ำวันนั้นพระองค์ประทับแรมอยู่กับพวกพราหมณ์ถึง4ถึง5พอรุ่งขึ้นวันเพ็ญเดือนอาสาฬหบูชาพระองค์ก็ทรงเริ่มแสดงธรรมะเรียกว่าพระธรรมจักขปวัตนสูตรนับเป็นเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ในวันนั้นโดยใจความคือทรงยกที่สุด2ฝ่ายได้แก่การประกอบตนให้ลำบากโดยการทรมานกายและการบ่ประกอบตนให้เพลิดเพลินและการบ่ประกอบตนให้เพลิดเพลินนะในกามสุขประกอบตนให้เพลิดเพลินในกามสุขทั้งสองอย่างนี้นับว่าเป็นของเลวทรามบ่ควรส่องเสพก็คือการที่ประพฤติตนให้ลำบากโดยการทรมานร่างกายต่างๆนั้นมันตึงเกินไปพระองค์บอกว่านั้นบ่ใช่แนวทางและก็การมกมุ่นในกามความสุขต่างๆที่มนุษย์ทั้งหลายพึงแสวงหามาปนเปื้อตัวเก่าตั้งรูปตั้งเสียงตั้งกลิ่นตั้งรสต่างๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามกมุ่นในกามนะสองอย่างนี้สองทางนี้เป็นทางที่สุดตรงถึงสองฝ่ายอันนั้นสุดตรงตั้งอัตตกิละมัฏฐานุโยคทำตนให้ลำบากอีกอย่างหนึ่งก็คือสบายเกินไปกามสุขันลิกานุโยกอันนี้ก็บ่ใช่ทางที่จะทำให้ตรัสรู้พระองค์ทรงแสดงปฏิปทาหรือทางสายกลางที่จะทำให้คนตั้งหลายนั้นถ้าปฏิบัติตามทางสายกลางนี้หรือว่าอริยมรรคนั้นก็จะเข้าสู่การเป็นผู้ที่ตรัสรู้ในที่สุดพระองค์ก็ทรงแสดงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือความหันชอบความดำริชอบเจรจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบแล้วก็เพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบสุดท้ายก็
ลงติสัมมาทิฏฐิคือปัญญาติชอบสัทธะแล้วก็พระองค์ได้แสดงถึงอริยสัจถึง4คือแก่ปัญจวัคคีย์ได้รับทราบได้ขันเรื่องทุกข์ความบ่สบายกายบ่สบายใจแล้วก็แสดงหือหันเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากตั้งไหนตั้งใดแล้วก็ความดับทุกข์ต้องมีเมื่อความดับทุกข์มีเมื่อมีทุกข์ต้องมีเหตุเกิดทุกข์แล้วก็ต้องมีความดับทุกข์เมื่อมีความดับทุกข์หนทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์ก็จะต้องมีอันนั้นก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองสัทธาชี้หือหันโดยปริวัติและอาการต่างๆว่าเมื่อรู้แล้วอาจจะยืนดันได้ว่าตรัสรู้โดยชอบถึงความหลุดพ้นและสุดชาติสุดภพแน่นอนขณะที่พระองค์แสดงธรรมอยู่นี้ท่านอัญญาโกณฑัญญะผู้มีอายุหนักที่สุดได้ส่งจิตส่งใจไปส่องยานไปตามธรรมที่พระองค์แสดงจนเกิดธรรมจักษุธรรมจักษุก็คือดวงตาหันธรรมขึ้นนะเกิดขึ้นมีปัญญานะมีปัญญาหรือว่าธรรมจักษุเกิดขึ้นพระองค์ทรงทราบว่าอัญญาโกฏัญญะนี้ได้หู้ตามที่พระองค์แสดงแล้วพระองค์ก็จึงอุทานขึ้นมาว่าอัญญาสิอัญญาสิอัญญาสิวัตถโพโกฏัญโยโกฏัญญะหู้แล้วเนาะโกฏัญญะหู้แล้วเนาะดีใจสัทธาคือจริงๆแล้วพระองค์ก็รุ่นเหมือนกันเนาะถ้าอู้อย่างเฮานี่ก็รุ่นเหมือนกันแสดงธรรมไปนี่มันจะฮู้กับบ่ฮู้นะปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้จะฮู้ตามที่พระองค์แสดงหรือไม่การเป็นครูครั้งแรกนี่ก็สำคัญนะเตะคือคนฟัง5คนว่า5คนนั้นจะฮู้หรือไม่เนี่ยรุ่นอยู่แต่สุดท้ายพระองค์ก็ฮู้ว่าอัญญาโกฏัญญะฮู้แล้วโดยได้เปล่งพระอุทานว่าอัญญาสิวัตถโพโกฏัญญะอัญญาสิวัตถโพโกฏัญโยโอโกฏัญญะหู้แล้วเนาะโกฏัญญะหู้แล้วเนาะเนาะต่อมาจึงได้นามว่าอัญญาโกฏัญญะนะสัทธาโกฏัญญะพราหมณ์เนี่ยอัญญาสิเลยมาตั้งนามนานามของท่านตั้งแต่นั้นมาพอท่านอัญญาโกฏัญญะได้หู้ธรรมแล้วก็ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระองค์ก็ประทานอนุญาตโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าเป็นพระสงฆ์องค์แรกนะพระภิกษุหรือว่าพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาที่บวชตามพระพุทธองค์ตามพุทธประวัติที่เล่ามานี้จะหันว่าวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญก็คือ1เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาเป็นวันแรกนะข้อ2เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ อย่างที่3เป็นวันที่มีพระอริยสงฆ์องค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกก็คือท่านอัญญาโกฏัญญะได้รับประธานเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นรูปแรกในวันนั้นข้อที่4เป็นวันแรกที่บังเกิดขึ้นของรัตนะทั้งหลายสมบูรณ์คือพระสังฆรัตนะสมบูรณ์ด้วยเป็นรัตนะไตรคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและก็พระสังฆรัตนะสัทธาญาติโยมอันนี้ก็คือความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชานั้นในประเทศไทยเริ่มกำหนดคือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ชอบอนุจารีนะครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการการศึกษาได้นำเสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีบูชาขึ้นวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็คือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วก็ได้รับการอนุมัติหลักการเพิ่มวันอาสาฬหบูชาเข้ามาในการปฏิบัติเพื่อเป็นวันหยุดเนาะเป็นวันที่จะระลึกถึง
การเกิดขึ้นของพระสงฆ์เนาะเรียกว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันพระสงฆ์วันพระพุทธก็คือวันพระพุทธในอันนี้วันพระธรรมใช่วันพระสงฆ์วันพระพุทธวันวิสาขบูชาวันพระธรรมวันอาสาฬหบูชาวันพระสงฆ์ที่มาจุ่มนุ่มกันก็คือวันมาฆบูชาเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราวของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งวันพรุ่งนี้แล้วศรัทธาอิปอิแมททั้งหลายก็จะถึงแล้วหลายๆท่านหลายๆคนก็เตรียมจะไปวัดไปวาไปทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบางวัดเปิ่นก่อนลวดเวียนเทียนในกลางวันนั่นเลยบางวัดก็จะเวียนเทียนในช่วงตอนค่ำตอนเย็นตอนกลางคืนก็แล้วแต่สะดวกคนเฒ่าคนแก่ควรจะเวียนเทียนในตอนกลางวันนะไปทำบุญที่วัดไปทำบุญตักบาตรไปตานขันเข้าฮือญาติทั้งหลายที่เปิ่นล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาตามหีดห้อยประเพณีของคนเหนือล้านนาวันนี้หลายท่านหลายคนก็ห่อข้าวต้มเรียบร้อยเนาะห่อข้าวต้มข้าวหนมทำกับข้าวกับป่าที่จะไปตานฮือปิตามันดาญาติกาที่ล่วงลับไปสู่ปรโลกไปนาในวันพรุ่งนี้จัดสำรับจัดขันจัดสำรับหลายๆสำรับบางที่บางแห่งก็เป็นสาวเป็นสิบเป็นสาวสำรับนะที่จะเอาไปทานบางพ่องก็เอาไปทานวันนี้แล้วก็มีเนาะบางพ่องก็จะเอาไปทานในวันพรุ่งนี้ก็แล้วแต่ว่าที่ไหนใครจะสะดวกไปวันใดเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็ได้ไปแอวพอเปิ่นห่อข้าวต้มที่บ้านแม่เฟืองเนาะไปแอวให้อีป่อปู่หลวงนานมุนเนาะปู่นานมุนบ้านแม่เฟืองอีป่อเปิ่นได้อันได้ห่ออีป่อก็อีแม่เปิ่นห่อข้าวต้มข้าวหนมกันปู่นานบุญแม่เพชรวงเจริญศรีสุขเนาะแล้วก็แม่ทาแม่จันฟองก็มาแอวหากันแม่จันทาแม่ทาจันฟองแม่จันดีใจยังเด็กหญิงกันนิกาเนาะแม่แก้วสีทิป้อมนะคุณณฤมลคล้ายถมแม่สาวนีมโนปิงได้มาแอวหากันพี่น้องบันแม่เฟืองเนาะจากบันแม่เฟืองก็ไปแวะแอวหาคุณโยมญาติโยมตีบันป่าซักเนาะโยมปิพิมมาลาโยมปิพิมมาลาอยู่บ้านป่าซักอันนี้เป็นพี่สาวแต่เจ้านี่เอ๊ะพิมมาลาดูหน้าอ่อนนึกได้ว่าเอ๊ะเปิ่นจะเกิดปีอย่างห้าอีนะน่าจะ07เนาะมันมีครับคล้ายครับกากับไผก็เลยว่าห้องโยมน้องทำไปทำมาโอ้เป็นโยมปีสาวไปเหี้ยเปิ่นเกิด05อัตมา06โยมปีพิมมาลาบ้านป่าซักอันนี้ก็โอ้เป็นญาติโยมที่มีใจบุญใจกุศลศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลครับครูบาอาจารย์ที่คลื่น4ข่าวและ 106.50 ตลอดไปหลายวัดหลายว่าเอาหงตาลไปที่วัดบรรพชสถิตก็มาหลายครั้งที่วิทยาลัยสงฆ์ก็ไป 2-3 ครั้งแล้วเอาลงตาลไปวันติดตาลพระป่ากับอันพี่น้องนครพนมวันที่14เดือนมิถุนาก็ได้มาตาลพระป่าด้วยกันที่วัดบรรพชสถิตตัวเนาะคุณโยมพิมมาลานี่นะแล้วก็ได้ไปพระใส่แม่อุ้ยฟองกุณด้วงวันบ้านป่าซักนั่นแหละบ้านซักเนาะบ้านซักซึ่งโยมแม่นี่ฟังรายการมาเมินแล้วเนาะบ่ได้หันหน้าอาตมาโอ้อูไปอูมาลำปางฟังของไผ่พ่องอีแม่โอ้ฟังหลายก็มหาสมชาติที่วัดบ้านโพดก็ฟังนะอาจารย์บวรวิทย์ทุกรูปทุกองค์อ่ะว่าแล้วมหาสมชาติเปิ้นมามันก็มานำหันสักเถื่อทุกเจ้าตั้งเจียงใหม่ก็ฟังก็ถามว่าใครหันมหาสมชาติก็อู้ใครหันกะวะนี่อูกระไผ่นี่บ่ฮู้อีหรอฝนฟังเสียงบ่ออกเสียงในวิทยุกับตัวจริงทำเหมือนกันเนาะแม่ฟองกุณดวงเน้อโยมแม่อายุ73ปีปะกันวันนี้จากนั้นก็ได้ไปยังบ้านอันของปอจวนแม่เลี้ยงปอจวนเนาะปอจวนแม่เลี้ยงปอจวนบ้านปง
บันปงอีกกันเนาะว่าแม่นก็บันปงไปถามไผว่าแม่นก็นี่ฮะป้าจวนแม่บุญเรืองบันปงบันปง ซึ่งได้ไปพบอุ๊ยอายุนักละสถา87ปีเปิ้นบอกว่าป้อแม่เปิ้นอายุ100ปลายว่า103 104ปีว่าอันไปพบกับอุ๊ยมาทาดีอายุ87อุ๊ยปันทาดีอายุ85อุ๊ยสิงยุ้ยแสงอีเนาะสมกุลอายุ86ตลอดคนเฒ่าคนแก่อายุนักหนาและยังแข็งแรงอยู่สถาแม่อุ้ยแสงนี่อู้ตะโลกตะโลกสถาอายุ86ปีอู้เรื่องงานเขี้ยวยังดีอยู่อีวะแม่อุ้ยมาแม่อุ้ยแม่อุ้ยมาแม่อุ้ยปันนี่เขี้ยวเต็มปากสถาเขี้ยวบ่ร่อนสักสิอายุ80ปลายก็เลยว่าอู้สุดยอดแต่ครบอันอย่างก็กินกินแคบหมูครบรูปๆหวานก็เลยว่าโอ้อีแม่ซื้อฟ้าซาตานมากินนะโอ้อูเล่นกันแม่อุ้ยแสงเลยบอกว่าฟ้าสนันฟันสนุกคว้าบ่สุกครบบ่แตกอย่างอ้ออีหลักฟ้าสนันฟันสนุกคว้าบ่สุกครบบ่แตกนี่นะคืออย่างอีนะก็คือฟ้าซาตานบ่ขามคว้าเนาะแม่อุ้ยแสงตลกดีก็วันนี้เท่าที่ไปเยี่ยมสถาญาติโยมเนาะจริงๆแล้วก็ไปเยี่ยมอันปอจวนปอจวนจวนอีกก็ว่าจวนจวนอีจ้ะเนาะจวนอีบ่จอจอจานจอจานจอวนอไม่ตีเนี่ยสถาจอวนอไม่ตีปอจวนอีกะอ่านชื่ออีปอยากนะอันกูแต่ว่าปอชวนอีหล่ะแต่ว่าใจเสคําเปิ้นเขียนปอชวนปอชวนปอชวนชวนปอชวนแม่บุญเรืองนางสาวขวัญพิรมสมกุลนะได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพอันกระเบื้องโดย2กองแม่บัวคํามะลิวันเป็นเจ้าภาพมาแห่ม100บาทคุณการณเชษฐ์เหล่าพัทละนนท์ก็เป็นเจ้าภาพแห่มร่วมบุญมาแห่ม100นะการปลูกกระเบื้องโยมพิมพ์มาลาแก้วโปร่งซักนะร่วมบุญผ้าอาบน้ำฝนมาแห่ม500บาทแล้วก็ตานขันเข้าถวายปัจจัย200ตานขันเข้าปนานมุนแม่เพชรวงเจริญศรีสุขนะร่วมบุญกระเบื้อง1กล่อง200บาทแม่ทาจันฟองพร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพกระเบื้อง1กล่องแม่จันดีใจยางเป็นเจ้าภาพร่วมบุญมาแห่ม100เด็กหญิงการนิกาใจยางแห่ม60บาทนะแล้วก็แม่แก้วสีที่ป้อมเป็นเจ้าภาพ1กล่องคุณโยมณฤมลคล้ายถมเป็นเจ้าภาพร่วมบุญมาแห่ม50แม่สาวนีมโนปิงร่วมบุญมาแห่ม100พี่น้องบันปงหลวงตะกี้บันปงแต่ละแล้วก็แม่คิมสีอินแก้วตะกี้น้องน้องสมจิตอินทราวิจิตแจ้งมาว่าเปิ้นเอาแห่ม1กล่องเน้ออนุโมทนาบุญตวยแม่สายป้อสายแม่สายป้อสายร่วมบุญสนับสนุนมาแห่ม100แต่เจ้านั่นโยมสุภัตตาคำปะแล้วร่วมบุญมา2กล่องแล้วก็ถวายกระนับกระไฟมาแห่ม100บาทเนาะแม่บัวเงินราชบุรุษนะร่วมบุญมา1กล่องถวายปัจจัยสนับสนุนห้องน้ำมา100นางนิพาชัยชนะนางสาวนัฐการชัยชนะอุทิศไปคือปอกคำแม่สลวยใจเด็ดสองกล่องสองกล่อง500บาทนายกฤษดาชัยชนะนะนางทะนัญญาชัยชนะนะอุทิศคือปอดสีอุดแม่จันตาชัยชนะ500บาทแม่ทิพย์กาฟังร่วมบุญมาแห่ม100บาทอันนี้สนับสนุนเป็นกระเบื้องแล้วก็การปลูกกระเบื้องเนอะน้องสุขใจยามีแล้วปีจินดาใจยามีร่วมบุญด้วยกัน1กล่องเนาะคุณครูบันฟ่อนร่วมบุญมา2กล่องน้องสมจิต1กล่องแม่บรรเย็นจันตะวง1กล่องแม่ศรีสุรินทะวง1กล่องสุภัตตาคำปะแล้ว2กล่องแม่ปราณีชัยวง1กล่อง
น้องก้อยนะน้องก้อยนายเดียว1กล่องแม่ซุกคำปลาแล้ว1กล่องแม่ขจรสารพี1กล่องแม่มีชัยพิญโยภัทร5กล่องอ่ะศรัทธานอกนั้นอ่านไปแล้วเนาะเอาละศรัทธาแบ่งเวลาให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมาก่อนเด้อ0808844173 0808844173แม่ย่าปวารีไหว้สาเจ้าฟังอยู่เนอสาธุเจ้าสาธุเจ้าเนาะพรุ่งนี้ไปบินท่าบาทที่ไหนอ๋อไปบินท่าบาทที่บ้านโถกหัวจ้างเนอเจริญปอนคนถามญาติโยมจากโถกหัวจ้างถามมาไปที่โถกหัวจ้างเนาะวันพระทุกวันพระวันพรุ่งนี้ตีวัดบรรพตสถิตก็จะมีการตั้นขันเข้าตั้นอย่างเนาะครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติอันตุปีเปิ่นอยู่สองตนแล้วจะเริญพรสุภัตตาเจ้านมัสการเจ้าท่านเจ้าไอ้พอดีว่าน้องปีมอ่ะบ้านที่อยู่ตอนถึงบ้านโยมนี่นะเจ้าสาวนะบ้านสาวนั่นนะเจ้าเจ้าอันฝากไอ้กระเบื้องสองกลมแล้วก็ชื่อทัศนีสีใจจันทร์น่ะทัศนีสีทัศนีสีชนางสาวทัศนีสีชัยตันอ๋อสีชัยตันก็เจ้าแล้วก็อันพร้อมครอบครัวเปิ้นเอาสองกลองแล้วก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟอีกทำบุญค่าน้ำค่าไฟอีก100เจ้าเจ้าสองกลองบวก100สาธุเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าขาหายดียังยังกระเพกกระเพกล่างแผลถึงวันเจ้าอ๋อเจ้าเจ้าสาธุจ้าวิ่งได้จ้ะปั่นจักรยานได้จ้ะจ้าสาธุจะเริญป้อนโยมแม่แม่บัวคำแม่บัวคำบ้านซักเจ้าป้ากันก็เจ้าเจ้าหืมถึงบ้านคำเหรอหืมถึงบ้านนั่นถึงบ้านห่มได้อยู่บ้านเดี๋ยวอยู่วัดอีแม่ไม่รู้แต่ถึงวัดถึงวัดซักกัน5โมงเนี่ยแม่5โมงปลายเนี่ยมาข่ำก็แล้วเนาะเจ้าโยมแม่ลูกหันไปก็ไปบ้านปอจ้วนแห่แล้วก็ครับเปิ้นห้องว่าเปิ้นอ่านยังไดจ้วนปอจ้วนจ้วนเออจ้วนจ้วนจ้วนมันเฮาห้องจ้วนอีเนาะเฮาอ่านผิดติ๊กๆอีแม่ปอจ้วนจ้วนสวนเหมือนกันเนาะจ้วนอีเนาะสำเนียงเหมือนกับสวนอ่านฟังกันเด้อๆอ่านจวนจวนจวนสวนกับนี่จวนก็สวนใกล้เคียงกันเนาะปอจ้อปอจ้อปอจวนปอจวนปอจวนท่องไว้สาธุมาไปมาหน่อยเพียงป้าหมูจัดหนักเนาะใช่ๆป้าหมูจัดหนักป้าหมูจัดหนักมาหากันชุ่มๆนี่กันใช่โยมแม่มาหาหลายอยู่ไปตีวัดแหละไปตีบ้านป่อปนันมุ้นเอแม่จ้าวจ้าวขอบคุณเอแม่เด้อมปะเมินได้เบอร์โทรละเนาะได้ละคำนี้ได้โทรละสาธุเบอร์โทรก็เบอร์เก่านั่นแล้วนี่แม่เบอร์เก่านั่นกะเบอร์เอแม่เบอร์เก่ามันนี่ลบมันเอแม่แต่เอแม่มหัวว่าจ้าวจ้าวเจ้าสัตว์ตู้นะแม่ย่านะเจ้าสัตว์จ้าแม่บัวคำมะลิวันเจริญปอนแม่น้อยบัวไข่กรรมการเจ้าไปบ้านเหนียวก็เวลาเดิมเวลาที่เก่าเวลาเดิมโอเคแก้วเนื้อสัตว์ตู้ปะกันเจ้าผูกจะไปเจ้าหาน้อยจะไปเจ้าหาน้อยเพื่อเปิ่นไปวัดลูกมองไงเจ้าเจ้าสัตว์สัตว์แม่บัวไข่แม่น้อยบัวไข่วงหันตั้งใดเอ้าท่านอาจารย์กฤตพุทธอุทยานเชียงใหม่แล้วก็แม่ขจรปินใจละนะศรัทธาญาติโยมเด้อพรุ่งนี้นะวันพระแล้ววันพระใหญ่โดยเนาะศรัทธาอีปออีแม่ตั้งหลายเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจไปทําบุญที่วัดติวาเนาะเฮาเป็นเจ้าพุทธวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าวัดสาวันออกวัดสา
วันพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันอาสาฬหบูชาด้วยก็ไปทำบุญทำกุศลที่วัดที่ว่าสร้างบุญญาบารมีด้วยกันเน้อแม่ยายพรไปวัดก่อนนี่ไปวันโคกคือกันเจ้าไปนะเกี่ยมควาแล้วหมดยังเจ้าทางทางต่อไม่ใช่เจ้าลาหินโอ้ดีค่ะดีค่ะเจ้าเตรียมเดี๋ยวเรานี่ไปหอมเปลี่ยนผ้าน้ำผึ้งโอ้โอ้ดีดีดีเนอะอนุโมทนาบุญแม่ยายพรจ้าวสาธุสาธุเนอะจ้าวศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์โอ้ท่านอาจารย์ใหญ่วัดพุทธศรีคีรีท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทสัตตุครับลูกบ่าวน้องนัทสถาพรสุตาคามทุกท่านทุกคนติดตามตังไลฟ์สดนะอยู่ดีมีสุขศรัทธาญาติโยมติดรับฟังทางสถานีวิทยุตัวเวลาหมดเวลาเหลือเวลาอีกนิดเดียว2นาทีนะก็ขออำลารายการโดยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่สถานบุญอิปออิแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนเด้อจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวโนสุขังพระลังบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมองเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในต้มชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีไม่มองว่าตัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้ให้ตัว